ครับกับเข้าสู่รายการศรัทธาพริ้วตาชีวิตนะครับหลายๆท่านก็คงจะติดตามรอชมอยู่เลยว่าดวงชะตาของเราจะเป็นอย่างไรในเดือนมิถุนายนครับ ครับไม่ว่าคุณจะเกิดในราศีไหนครับเดี๋ยวอาจารย์ผู้จะมาการันตีดวงให้คุณนะครับพร้อมแล้วหรือยังนะครับเตรียมนะสมาร์ทโฟนของคุณอัดไว้เลยหรือถ้าเตรียมไม่ทันจำไม่ได้มาดูทวนกันได้นะใน Facebook ของเรานะทางช่อง8นะครับไทยแลนด์ของเรานะครับไปติดตามรับชมก็ได้หรือดูผ่านใน YouTube ก็ได้ย้อนหลังนะครับขออาจารย์ผู้ก็จะมาแปะไว้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะฮะในเรื่องราวของดวงชะตาครับผมก็คงจะพร้อมแล้วนะครับครับก่อนไปถึงตรงจุดนั้นนิดนึงครับมีคนถามมาหลังใหม่ทางแฟนเพจของผมนะครับสอบถามเรื่องทั่วไปนะคุณกัตติยาครับนะทีมศูนย์เนินนะครับเกิด25กุมภาพันธ์2541นะครับ2514หมายถึง2541ลดอายุไปนิดนึง2514 นะครับเวลาตกฟากตึ๊ดๆๆนะรบกวนทายดวงการเงินความรักให้หน่อยค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะครับเอาเป็นว่าเรื่องเด่นๆและการเวลาละน้อยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูดวงของคนทั่วไปนะ12ราศีว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าดูจากพื้นฐานดวงคุณในช่วง 2-3 เดือนนี้เนี่ยดวงในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณนะฮะจะใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่พอในช่วง3เดือนนี้เนี่ยพื้นฐานดวงของคุณนะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยจะค่อนข้างที่จะโอเคขึ้นเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะครับพฤษภามิถุนาและช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่โดดเด่นในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายรับที่ดีขึ้นมีพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองหรือมีเงินเก็บที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับอาจารย์ขอการันตีนะครับนะนี่เรียบร้อยคนนี้นะครับครับผมก็หลายๆคนสงสัยนะอาจารย์พูดนะอาจารย์พูดดูดวงอะไรอ่ะทำไมเร็วจังอะไรเงี้ยเลยครับวิชาเอกอาจารย์พูดนะลงทะเบียนเรียนไว้สมัยก่อนนะวิชาทาโร่ครับอันนี้แกลงทะเบียนไว้โหราศาสตร์ไทยนี่เขาลงเป็นวิชาโทแต่ก็ไม่ธรรมดานะรู้เรื่องเข้าใจแล้วก็แต่งฉานดีนะครับครับนะนี่วิชาเอกวิชาโทอาจารย์พูดนี่เหลือเฟือเลยทีเดียวแล้วก็การันตีได้เลยนะฮะจากรายการของครัวคุณลีดนะครับจากรายการของจากกระแสพระนะครับอันนี้เรารับรองเลยว่าแม่นจริงๆนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับครับลองมาดูนะครับได้รู้ลองมาดูกับอาจารย์พูดดูแล้วจะรู้นะครับว่าความแม่นยำนั้นมีจริงแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงด้วยดูไม่ต้องเยอะครั้งเดียว1ปีเนี่ยดูครั้งเดียวให้มั่นใจดูแล้วแม่นไม่แม่นวัดเลยนะครับนะปีหน้าไม่ต้องมาดูต่อก็ได้เอางี้ถ้าดูแล้วแม่นนะดูต่อไปเรื่อยๆบางคนเนี่ยเขาดูแล้วตลอดปีแม่นเขาก็เลยดูต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่าดูเนี่ยท่านละ 1,500 บาทต่อ1ดวงชะตานะครับจะใช้วิธีมาส่วนบุคคลหรือจะใช้โทรและอยู่ต่างประเทศก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถที่จะดูดวงได้ผ่านระบบคอต่างๆระหว่างประเทศได้ชัดเจนครบถ้วนแม่นยำตรงตัวนะครับผมนะเอ้านะแต่ก่อนมาตรงนี้ก่อนนิดนึงนะจะเริ่มนิดนึงนะครับซึ่งคนทั้ง12ราศีนะครับประจำเดือนนะครับผมมิถุนายนนะครับดวงคุณจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังคำตอบกันแต่ก่อนอื่นนะครับเรามามีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับใครที่ดูสดนะครับแล้วก็ดูผ่านทาง YouTube นะครับของช่องผมนะครับอาจารย์ผู้โฆษศาสตร์นะครับตอนนี้เนี่ยเราจะมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานบุญนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการนะหล่อพระนะฮะหรือฐานพระประธานนะครับของวัดนิทัศนาลัยนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยากจะเชิญชวนร่วมบุญกันนะครับเพราะว่าใครอยากที่จะสร้างองค์พระนะครับเนี่ยสร้างเสร็จแล้วนะครับก็ยังต้องเอาเงินเนี่ยนำไปจ่ายที่โรงงานที่2ในวันที่เท่าไหร่ครับพี่วิทย์วันที่11มิถุนายนครับเวลาดี 11:39 น.โดยประมาณนะครับมาร่วมบุญกันเททองหล่อฐานที่จังหวัดลงหล่อสุพรรณบุรีนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดแคเข้าไปในซอยประมาณสัก1 กิโลโดยประมาณแต่ว่าเส้นทางดีมากนะครับใกล้ๆกับร้านอาหารบ้านตอไม้นะครับศาลาไทยนะครับหาไม่ยากและเดี๋ยวจะมีป้ายบอกตลอดทางให้ไปร่วมงานบุญกันนะครับมีโอกาสต้องไปนะครับใครว่านะรู้สึกจะเป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์พอดีเพราะฉะนั้นแปลว่ามีใครที่ใหญ่ที่จะร่วมบุญนะครับขับรถไปเองแอสไซน์ถามอาจารย์ที่168รัตนโกสินทร์นะครับส่วนใครนะครับผมไปไม่ได้แต่อยากที่จะร่วมบุญนะครับรอฐานพระประธานนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะมีชุดกรรมการนี่เลยนะครับ3องค์ชุดกรรมการนะครับหน้าตาแบบนี้เป็นชุดเหรียญ3เหรียญนี่ฮะ3เหรียญอย่างนี้นะครับเป็นพญานาคเกี้ยวนะครับผม3สีนะครับซึ่งจะบ่งบอกในเรื่องเกี่ยวข้องกับความเป็นมงคลนะครับเสริมชะตาชีวิตนะครับร่วมกองบุญละ1,100 บาทนะครับ
ซึ่งใครที่อยากจะร่วมทุนก็ Assign Holo Master หรือว่าเข้าไปที่ Assign 168วิทย์รัตนโกสินทร์นะครับผมได้เลยนะครับผมตามนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยดวงของคนราศีเมษนะครับนะไปอย่างรวดเร็วนิดนึงนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีเมษนะครับมีพลังนะครับมี power นะที่ดีอยู่ละองค์ประกอบของคนที่เกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยคุณจะทำอะไรก็ตามทีเนี่ยในห่วงระยะเวลานี้นะครับดวงชะตาชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นไปได้อย่างราบรื่นในช่วงต้นเดือนของเดือนมิถุนายนนะแต่ถ้าเลยหลังจากเข้าช่วงปลายเดือนเนี่ยปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะวางแผนทำอะไรก็ตามทีวางแผนในช่วงต้นเดือนและช่วงกลางเดือนนะครับจะเป็นมุมที่ดีที่สุดครับตรงนี้อาจารย์ขอการันตีครับแต่ในมุมของโหราศาสตร์เนี่ยคนที่เกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยมีเกณฑ์ครับมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคลาภนะครับมีพื้นฐานดวงชะตาชีวิตเนี่ยที่จะโดดเด่นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับนะเงินทองนะครับความสำเร็จเกิดขึ้นมาในช่วงต้นเดือนและช่วงกลางเดือนนะครับตรงนี้อาจารย์ขอการันตีเงินทองดีละนะงานเดินดีด้วยแต่เรื่องของชีวิตส่วนตัวในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตตรงนี้มันมีเกณฑ์นะครับผมนะที่จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นองค์ประกอบกับพื้นฐานดวงนะครับในช่วงนี้นะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยต้องระวังเรื่องเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคู่ให้ดีๆเพราะว่าช่วงนี้จะมีเรื่องของหนึ่งใครเป็นโสดมีโอกาสที่จะไปจีบใครแล้วมีปัญหาเจอคนที่มีคู่แล้วก็ได้นะจีบแล้วก็จีบไม่ติดก็ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือพื้นฐานดวงชะตาชีวิตเนี่ยมีมุมที่จะโดนหลอกลวงบางอย่างบางประการเกิดขึ้นได้ช่วงนี้ใครมีคู่ห้ามโกหกโกหกปุ๊บมีโอกาสที่จะโดนจับได้นะครับแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องเป็นราวหรือกลายเป็นมหาบานปลายไปได้นี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีเมษประจำเดือนมิถุนายนนะครับไปอย่างรวดเร็วครับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยสาระประจำราศีของคุณคืออะไรครับวัวกระทิงนะครับซึ่งคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื้อนะพอสมควรในช่วงพื้นดวงเลยต้องบอกอย่างนี้แต่ความดื้อรั้นของคุณเนี่ยนะช่วงนี้เนี่ยมันนำพาอะไรครับมันนำพาในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตเข้ามาคนอื่นเขาบอกว่าอย่าทำราศีพฤษภจะทำนะลัคนาราศีพฤษภจะทำจะทำยังไงก็ต้องทำเพราะฉะนั้นแปลว่าความดื้อของคุณเนี่ยมันออกมาเป็นผลที่จะประสบความสำเร็จนี่คือความหมายตามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างปุ๊บเนี่ยฟังคนอื่นมากอาจจะไม่ดีเท่าเชื่อตัวเองในช่วงระยะเวลานี้เชื่อความคิดของตัวเองมากที่สุดในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นมุมที่ค่อนข้างจะดีที่สุดครับตัวนี้อาจารย์ขอการันตีเมื่อคุณมีความเชื่อมั่นกับตัวเองแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินนะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆบุกเบิกอะไรใหม่ๆหรือจะสานของเก่าในความเชื่อของตัวเองตรงนี้แฮปปี้ที่สุดครับนะงานจะออกมาดีผลงานจะออกมาดีทำให้เรื่องเกี่ยวกับเงินทองของคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยออกมาดีตามไปด้วยตรงจุดนี้อาจารย์ขอการันตีนะงั้นไอ้พื้นฐานดวงอะไรที่มันรู้สึกว่าติดขัดอึดอัดในช่วงที่ผ่านมานะครับผมหลังจากช่วงชั่วโมงนี้เป็นต้นไปดวงของคุณจะมีมุมที่ดีขึ้นครับให้สบายใจได้เรื่องของความรักเห็นไหมดวงชะตาชีวิตเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับนะปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยมันไม่ค่อยมีละก็ทำให้ความเครียดความกดดันที่จะมาลงต่อเสถียรภาพของคนในครอบครัวอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็น้อยลงมันก็เผาๆไปด้วยเพราะฉะนั้นในจังหวะตอนนี้เนี่ยคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภนะครับเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับมีมุมที่ดีหรือมีมุมที่สบายใจเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในชั่วโมงนี้นะครับตรงนี้อาจารย์ขอการันตีนะครับต่อไปครับคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนเนี่ยต้องระวังไว้นิดหนึ่งก็คือโดนคนหลอกลวงช่วงนี้มีข่าวเยอะใช่ไหมแชร์ลูกโซ่บ้างอะไรบ้างนะลงทุน100นึงได้กำไร50%ภายใน10วันอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมแปลว่าคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะซวยนะจากหนึ่งกิเลสของตัวเองเป็นที่ตั้งก็ได้หรือคนอื่นมาหลอกลวงก็ได้หรือเป็นพื้นฐานดวงเรื่องงานเนี่ยข่าวโคมลอยทำให้มีปัญหาไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไปทำให้ตัวเองนั้นซวย
นะหรือมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนในจังหวัดตอนนี้เนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าโปรเทคหรือป้องกันตัวเองให้ดีๆนะไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะตกกระไดเจอโจรได้ณช่วงระยะเวลานี้นะครับผมนะเรื่องเกี่ยวกับการงานช่วงนี้การงานเนี่ยนะหนักเหนื่อยนะเป็นพิเศษสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนนะฮะในช่วงชั่วโมงนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณจะต้องเหนื่อยนะครับเป็นหลายๆเท่าในจังหวะตอนนี้แต่ถามว่าเหนื่อยแล้วคุ้มค่าไหมกับสิ่งที่นะสูญเสียเหงื่อไปนะครับอาจารย์ตอบว่าพื้นฐานดวงในณชั่วโมงนี้เนี่ยการสูญเสียนะกำลังกายกำลังใจนะทำให้งานไม่เดินแต่ถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณตั้งสติปุ๊บงานมันเหนื่อยนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะยังดีที่ได้ทำงานต่อไปต้องคิดแบบนี้เปลี่ยนแปลงความคิดนะครับผมนะชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะแต่ถ้าคิดในเรื่องเกี่ยวกับการนอยนะมันก็จะนอยต่อไปนะครับผมเป็นแบบนั้นนะงานเหนื่อยก็จริงเงินทองโอเคไหมเงินทองอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะชั่วโมงนี้แต่ระวังที่ผมบอกครับมุมในเรื่องเกี่ยวกับการโดนเบียดเบียนนะในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะหรือคนอื่นมันวุ่นวายหรือการที่คุณใช้เงินมากจนเกินไปมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาได้นะครับผมในชั่วโมงนี้ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับเรื่องของความรักครับจังหวะตอนนี้เนี่ยยังดีหน่อยที่ถ้าใครมีแฟนเนี่ยคู่ครองความรักนะครับจะให้กำลังใจหรือเป็นพื้นฐานดวงที่จะเกื้อกูลต่อตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณนั้นมีปัญหาลองปรึกษาแฟนคุณดูจะช่วยเหลือเกื้อกูลต่อตัวของคุณเองได้อย่างแน่นอนครับผมขอการันตีครับนี่คือคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนนะต่อไปครับคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎนะฮะคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎเนี่ยในชั่วโมงนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยต้องเข้าฟังเทศฟังธรรมพอสมควรในจังหวะตอนนี้พื้นฐานดวงในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยการที่เราจะทำอะไรก็ตามทีนะครับต้องมีสตินะครับมีมุมที่จะต้องโฟกัสอย่าไขว้เขวไปซ้ายไปขวานะต้องเดินตรงๆไปนะครับผมเป็นการดีเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าไปรับข้อมูลข่าวสารอะไรที่มันผิดพลาดแล้วเอานำมาปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นมีปัญหาได้นะครับผมในดวงตอนนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับช่วงนี้คนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะทำอะไรเนี่ยต้องมีความรอบคอบมากเป็นพิเศษในชั่วโมงนี้เนี่ยจินตนาการอะไรก็ตามทีคิดงานอะไรก็ตามทีไอ้สิ่งนั้นเนี่ยยังต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับการกันกรองอยู่สักระยะหนึ่งนึกออกไหมครับถ้าสมมุติว่าคุณนั้นเนี่ยนะไม่กันกรองเลยปุ๊บและทำตู้มเลยปุ๊บเนี่ยมุมในเรื่องเกี่ยวกับปัญหามันจะมีโอกาสที่จะมีข้อผิดพลาดได้นี่คือความหมายตามนี้นี่ต้องระวังไว้นะเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะฮะช่วงนี้เนี่ยใช้จ่ายอะไรจนเกินตัวข้อที่1หรือข้อที่2การใช้จ่ายเงินของคุณนั้นใช้จ่ายปุ๊บเนี่ยได้ผลตอบรับแล้วไม่โอเคความหมายเหมือนกับว่าซื้อของมือหนึ่งนะแต่ว่ามีตำหนินะต้องไปฟ้องร้องมีปัญหาสมมุติซื้อรถยนต์เกียร์พังนะซื้อมา2-3 วันต้องเข้าศูนย์อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยการเสียเงินเสียทองกับอะไรบางอย่างต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับผมนะในชั่วโมงนี้ครับผมเรื่องของความรักของคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎครับตามพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยตามดวงเนี่ยถ้ามีแฟนต้องระวังทะเลาะกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือมีโอกาสที่แฟนจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือคุณต้องไปพยาบาลดูแลเขาข้อที่1ข้อที่2ถ้าคุณเป็นโสดนะช่วงระยะเวลานี้ยังเหมาะในเรื่องเกี่ยวกับการทำตัวเป็นโสดต่อไปก่อนครับผมเป็นการดีนะอย่าเพิ่งไปมีอะไรเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นภาระเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ได้นะครับผมนี่คือคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎครับต่อไปครับคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์นะฮะคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ในชั่วโมงนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนช่วงนี้ดวงกำลังดีนะครับดีเกือบทุกเรื่องนะใช้ว่าทุกเรื่องดีกว่านะอย่าเรียกว่าเกือบทุกๆเรื่องดวงเนี้ยใครที่อยู่นะครับเป็นพี่น้องนะฮะที่เป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศดูคลิปอยู่นะชั่วโมงนี้นะฮะดวงของคุณในช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่โอเคนะครับทำอะไรในช่วงชั่วโมงนี้เนี่ยกับต่างถิ่นต่างประเทศต่างชาติมีมุมของความเจริญก้าวหน้าแต่ถ้ามีโอกาสนะมาเยี่ยมบ้านด้วยนะประเทศไทยก็ดีนะครับหรือใครก็ตามที่เป็นคนลัคนาราศีสิงห์แล้วมีนะบ้านนอกนะกลับไปต้องไปนะไปต่างจังหวัดกลับบ้านเกิดเมืองนอนดีจะมีโชคที่ดีจากการเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนกลับมาทำงานในภูมิภาคเดิมก็จะทำชีวิตของคุณดีด้วยเออเป็นแปลก
สมมติว่าคุณผมเนี่ยนะอยู่อุตรดิตถ์อย่างเงี้ยนะครับนะนะญาติพี่น้องเนี่ยอยู่อุตรดิตถ์เนี่ยอยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็ต้องกลับบ้านนอกนะกลับไปต่างจังหวัดนะนะไปอยู่บ้านนอกสบายใจมีความสุขอากาศสดชื่นไม่ต้องคิดแบบนี้กลับมาแล้วไปทำบุญนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมีโอกาสก็อยากไปเหมือนกันนะวัดกองโคนะอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยนะวัดก็แบบนะโบราณโบราณนะแต่ชอบนะวิวทิวทัศน์โอเคนะใกล้เขื่อนนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ไปทำบุญเสร็จปุ๊บกลับมาชีวิตของคุณจะโชคดีนะสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์งานก็ดีนะแต่บางทีมันเบื่อก็ลาพักร้อนนะใครเป็นเจ้าของไม่ต้องลาใครก็ไปเลยนะฮะฝากลูกน้องทำงานไปนะลูกน้องมีฝีมือที่ดีนะในการดำเนินธุรกิจนะครับผมเป็นแบบนั้นเงินทองของคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ช่วงนี้แม่งก็ดีตามด้วยแม่ฟังแล้วชื่นใจใช่ไหมนั้นแปลว่าไอ้พื้นฐานดวงในช่วงนี้เนี่ยการเก็บเกี่ยวมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายได้พื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างที่จะโชคดีในช่วงจังหวะตอนนี้อย่างแน่นอนนะครับผมขอการันตีนะฮะเรื่องเกี่ยวกับความรักช่วงนี้โสดหาคู่ได้หาแฟนได้แต่มันอาจจะเป็นมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเป็นมุมในเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้พื้นฐานดวงในหลักโหราศาสตร์ณชั่วโมงนี้เนี่ยเรื่องของความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สบายๆไปนะไม่ได้มีปัญหาอะไรณขณะนี้ครับผมขอการันตีนะนี่คือคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ใครที่ฟังมาและอยากที่จะรู้ดวงเป็นการส่วนตัวกับผมนะครับอาจารย์ผู้โหราศาสตร์นะครับก็โทรนะครับติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวพี่น้องชาวต่างประเทศนะอยากดูดวงนัดดูดวงเป็นการส่วนตัวหรือคนไทยนัดดูดวงเป็นการส่วนตัวกับผมนะครับที่เบอร์0868858087นะครับหรือแอสไซน์นะครับโฮโลมาสเตอร์เข้าไปใน LINE นะครับแล้วก็มีแอสไซน์ข้างหน้านะฮะโฮโลมาสเตอร์หรือเข้าไปดูรายละเอียดว่าทำอะไรได้บ้างนะหมายถึงตัวผมนะฮะเกี่ยวข้องกับบอดูทั้งหมดเลย www.holomaster.com นะครับ event ฮวงจุ้ยนะครับได้หมดนะครับดูดูเป็นการส่วนตัวนะครับหรือว่าหาทีมงานนักพยากรณ์เพื่อออกนะครับงานอีเวนต์นะครับของบริษัทองค์กรต่างก็สามารถที่จะสอบถามกันมาได้นะครับผมต่อไปครับคนที่เกิดลัคนาราศีกันนะฮะคนที่เกิดลัคนาราศีกันในชั่วโมงนี้เนี่ยหลักโหราศาสตร์เนี่ยค่อนข้างที่จะอิ่มหนำสำราญนะครับช่วงนี้นะมีกินมีอยู่นะครับมีกินมีใช้นะถูกอกถูกใจปากท้องอ่ะว่ากันง่ายเพราะฉะนั้นคนที่เกิดลัคนาราศีกันนะครับผมถ้าไม่ดูแลตัวเองนะครับผมมีโอกาสอึมขึ้นนะครับคุณผู้หญิงบอกดีสิคะอาจารย์หนูจะได้อึมๆค่ะมันอาจจะไม่ลงตรงนั้นนะฮะอึมๆนะมันอาจจะไปลงแขนลงขาไงนะคุณนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องดูแลกันนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าว่าสมมติว่าอาจารย์หนูผอมค่ะอ่ะเชิญตามสะดวกช่วงนี้กินอยู่อิ่มหนำสำราญนะมีคนเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีแปลว่าคนที่เกิดลัคนาราศีกันตอนนี้เนี่ยหมายถึงว่างานก็จะมีคนมาคอยซัพพอร์ตอ้าวเธอโยนงานมาให้ไปทำสิบางคนได้ค่าคอมมิชชั่นทำงานที่ต้องมีค่าคอมมิชชั่นได้คอมมิชชั่นดีมากในชั่วโมงนี้ตลอดเดือนมิถุนายนตรงนี้อาจารย์ขอการันตีนะครับพื้นฐานดวงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการงานแฮปปี้และทั้งผู้ประกอบกิจการหรือว่าใครเป็นลูกน้องก็แฮปปี้หมดนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะการเงินการทองของคนลัคนาราศีกันอย่างที่บอกครับช่วงนี้โชคดีนะหนึ่งมีโชคลาภนะครับโชคที่ดีจากการทำมาหากินโชคลาภจากการเสี่ยงโชคพื้นฐานดวงตัวจุดนี้มีหมดนะครับใครที่อยากที่จะซื้อนะครับซื้อบ้านซื้อรถนะขยับขยายวิถีชีวิตนะครับก็สามารถที่จะขยับขยายวิถีชีวิตได้ในช่วงจังหวะตอนนี้ครับผมขอการันตีนะเรื่องของความรักใครที่มีคู่อยู่แล้วนะฮะอยากมีลูกมีหลานช่วงนี้เนี่ยพยายามปั๊มครับมีโอกาสปั๊มได้นะมีโอกาสติดลูกนะติดลูกนะท้องอ่ะว่ากันง่ายๆนะตามนี้ในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตใครที่นะเป็นผู้ชายนะครับแล้วไปชกกับเขาโดยไม่ตั้งใจเนี่ยระวังท้องนะถ้าคุณมีรักเขานี่อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่มุมมองว่าตอนนั้นอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะจีบใครก็จีบติดอ่ะว่ากันง่ายผู้หญิงนะอยากที่จะมีคู่ถ้าวาสนาเดิมไม่ได้แย่ใช้คำนี้นะครับเพราะว่าเราดูดวงมหาภาคไม่ใช่ทุกคนถ้าพื้นดวงเดิมของคุณไม่ได้แย่ไม่ใช่เป็นดวงพินทุบาทดาวคู่ครองเป็นมรณะเป็นอลีกับดวงอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะมีแฟนได้หรือมีคนมาจีบคุณในช่วงนี้ถ้าคุณยังขึ้นคานอยู่คุณก็มีโอกาสลงจากคานนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสสารสัมพันธ์กับผู้ชายนะครับผมนะในช่วงนี้แม้แต่ผู้ชายก็มีโอกาสสารสัมพันธ์กับคุณผู้หญิงในช่วงนี้ถ้าวาสนาของคุณไม่ได้แย่นะครับผมตามนี้นะ
ต่อไปครับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับเป็นคนที่ตรงไปตรงมาอยู่แล้วซึ่งความตรงไปตรงมาของคุณณชั่วโมงนี้เป็นสิ่งที่ดีมันทำให้เรื่องเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินของคุณเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีมุมในเรื่องเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดลัคนาราศีตุลตอนนี้เนี่ยนะทำอะไรก็โอเคหมดชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะไปคุยงานกับเจ้าของนะธุรกิจนะครับนะคุยประสานงานที่จะนะคุยให้ได้ผลประโยชน์เนี่ยนะเขาก็พร้อมที่จะซื้อคุณน่ะทั้งหมดเนี่ยอ่ะมีอะไรมาบ้างอ่ะอัวอยากไอ้เนี่ยอ๋อหรือบอกว่าดื้ออัวซื้อตามมันเป็นพื้นฐานดูแบบนี้ครับสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บคีย์เวิร์ดดีปุ๊บเงินทองดีตามไหมดีตามแม่น่าชื่นใจเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดลัคนาราศีตุลนะครับพื้นฐานช่วงนี้เนี่ยมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับเดบิตดีขึ้นมากแต่พื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องกับเครดิตเงินจ่ายจ่ายออกไประวังจ่ายออกไปกับสุขภาพร่างกายเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเป็นสำคัญที่สุดนะครับสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลนะเสียตังค์กับสุขภาพร่างกายของตัวเองหรือแม้แต่คนที่คุณรักก็ได้นะครับผมเรื่องความรักสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลช่วงนี้จะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคู่ครองสักเท่าไหร่นักถ้าคุณมีแฟนแล้วและแฟนคุณก็จะงอนคุณนะครับทำไมไม่กลับบ้านเลยกลับบ้านช้าไม่ค่อยมีเวลาให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องระวังไว้ให้ดีนิดนึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เรื่องของความรักนิดนึงนะครับผมตามนี้นะดีใจกับคนโสดเพราะว่าเราสามารถหลั่นลาได้ไงนะแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยเวลาไม่มีให้เนี่ยอาจจะทะเลาะ กันได้นะครับผมประมาณนี้นะต่อไปครับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกเดือนมิถุนายนเนี่ยจากพื้นฐานดวงชะตาชีวิตแล้วเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยช่วงนี้ทำอะไรแล้วมักมีอุปสรรคมักมีปัญหาทำอะไรก็ไม่ค่อยคล่องตัวนะครับเท่าที่ควรในช่วงจังหวะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบนิ่งๆเฉยๆนะเคยทำอะไรแบบไหนจงทำอะไรแบบเดิมเนี่ยมันจะดีมากกว่ากันนะต้องบอกอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณคิดที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชั่วโมงนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะมีข้อผิดพลาดได้ง่ายในชั่วโมงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรตัวเองนะทานหนักเนี่ยมันจะง่ายมากกว่าอาจารย์มีคนอื่นมาชวนทำนั่นทำนู่นทำนี่อาจารย์คิดว่าดีไหมในชั่วโมงนี้ไม่สมควรครับอาจารย์สมควรที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไหมไม่สมควรครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยอยู่แบบเดิมเนี่ยมันจะโอเคมากกว่ากันนะครับเป็นการเซฟตัวเองนะตามนี้เงินทองอ่ะเป็นไงบ้างช่วงนี้เสียเงินเยอะเสียเงินเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับสุขภาพร่างกายการเจ็บไข้ได้ป่วยมีเหตุสำคัญในชั่วโมงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองนะหรือเสียเงินโดยใช้เหตุเช่นไปขับรถชนคนอื่นนะหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคือมันมีเหตุแบบอุบัติเหตุที่อาจจะไม่เกิดกับตัวเองมาเกิดกับคนอื่นเราไปคนกระทำเขาอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้ทำแก้วแตกอะไรเงี้ยไปร้านอาหารปุ๊บทำแก้วแตกเนี่ยมันเหตุสุวิสัยก็เสียตังค์อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ได้นี่คือมองในพื้นฐานโดยภาพรวมนะว่าจะมีอะไรบางอย่างที่เสียเงินโดยไม่สมควรที่จะเสียเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับผมต้องระวังไว้ให้ดีนิดนึงนะลัคนาราศีพิจิกความรักก็รู้สึกมันหงุดหงิดไปหมดในทุกเรื่องมันก็มีโอกาสไปพาลงกับคู่ครองถ้าคุณมีคู่ครองหรือความรักเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องควบคุมอารมณ์ไว้ให้ดีๆไม่งั้นอาจจะมีปัญหาได้ฟังแล้วเหนื่อยใจนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ครองนะหรือภาพรวมของคนราศีพิจิกไปทำบุญร่วมกันนะในวันที่11มิถุนายนใช่ไหมฮะพี่วิทย์11มิถุนายนนะครับผมนะมีการหล่อพระนะครับที่นะครับตรงข้ามวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับใครที่อยากที่จะไปร่วมหล่อพระนะครับในวันที่11มิถุนายนนะครับ2560นะครับสอบถามนะครับผ่านแอสไซน์นะครับ LINE นะครับ Assign Holo Master HOROMASTER หรือ Assign 168วิทย์รัตนโกสินทร์นะครับเข้าไปถามได้ส่วนใครนะครับผมไม่สามารถที่จะไปได้อยากที่จะร่วมบุญในเรื่องเกี่ยวข้องกับการหล่อนะฐานพระประธานใหญ่นะครับมูลค่าประมาณสัก 400,000 กว่าบาทนะครับก็สามารถที่จะร่วมบุญนะครับโดยการเช่านะครับเหรียญพญานาคเกี้ยวนะครับชุดกรรมการนะครับก็จะมี3เหรียญนะครับ3เหรียญ3องค์อย่างนี้นะครับเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะครับ3องค์3สีนะครับชุดละ 1,100 บาทนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่อยากที่จะร่วมบุญนะครับกับอาจารย์วิทย์รัตนโกสินทร์และผมอาจารย์ผู้โฆษศาสตร์นะครับเพื่อรอนะครับฐาน
พระประธานนะครับที่วัดนิทัศนาลัยจังหวัดอุดรธานีก็สามารถที่จะร่วมบุญผ่านแอสไซโฮโลมาสเตอร์หรือแอสไซ168รัตนโกสินทร์นะครับผมนะได้ทันทีณชั่วโมงนี้นะครับผมไม่ต้นไปนะดูคลิปนะทาง YouTube เนี่ยเดี๋ยวเราก็เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราลงคลิปปุ๊บเนี่ยนะอยากร่วมบุญได้ร่วมบุญได้ทันทีนะครับตามนี้โดยเฉพาะคนลัคนาราศีพิจิกในช่วงชั่วโมงนี้ต้องร่วมบุญกันหน่อยนึงแล้วฮะตามนี้นะต่อไปราศีธนูต่อไปครับคนที่เกิดลัคนาราศีธนูนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีธนูเป็นไงฮะเป็นคนที่มองการไกลแวะมากๆอยู่แล้วซึ่งในชั่วโมงนี้เนี่ยคนที่อยู่นะคนส่วนใหญ่นะลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ผู้ก็อยู่ต่างประเทศเยอะนะอยู่อเมริกานะแคนาดาบ้างนะครับผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะงานคุณจะมีเรื่องขัดแย้งคุณจะมีเรื่องขัดแย้งบางอย่างบางประการแต่ว่าการขัดแย้งบางอย่างบางประการนั้นนำพามาซึ่งผลสำเร็จของตัวคุณเองถ้าสมมติไปยอมอย่างเดียวนะคนลัคนาราศีธนูเนี่ยอ่ะตามไปตามเข้าไปไอ้อย่างเงี้ยมีโอกาสตกเหวได้ต้องบอกอย่างนี้แต่สมมติว่าต้องขัดแย้งเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดไอ้อย่างเงี้ยโอเคเพราะฉะนั้นแปลว่าบางสิ่งบางอย่างถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ดีไม่โดนนะบอกกล่าวในที่ประชุมซะเป็นพื้นฐานดวงที่โอเคแต่สมมติท่านนั่งนิ่งปุ๊บเนี่ยปัญหาก็จะก่อเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองเป็นอย่างนั้นนะครับผมตามนี้นะคนที่เกิดลัคนาราศีธนูนะครับจังหวะตอนนี้เนี่ยใครที่เดินทางไกลหรืออยู่ต่างถิ่นต่างประเทศต่างชาติดีหรือใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับหรือว่าไม่อยู่ออฟฟิศพื้นฐานดวงตรงจุดนี้ดีใครที่เป็นเซลล์ค้าขายพื้นฐานตรงจุดนี้ดีหมดนะครับโดยภาพรวมเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าลูกน้องหรือบริวารหรือคู่ค้าอาจจะงี่เง่าบ้างอย่างที่ผมบอกครับต้องหักคอมันบ้างในพื้นฐานดวงเป็นอย่างนั้นและจะโอเคนะถ้ายอมไปเดี๋ยวอาจจะเสียผลประโยชน์ได้นะเรื่องเกี่ยวกับการเงินทองจะดีขึ้นอย่างมากการันตีแต่พอมีเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยก็จะมีคนมาวุ่นวายกับเงินทองของคุณณชั่วโมงนี้ได้ก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับผมนะเรื่องของความรักชั่วโมงนี้ถ้าใครมีคู่แล้วก็ต้องระวังมือที่3หรือการยุแยแต่งแข่งรั่วทำให้ชีวิตคู่มีปัญหาหรือฟังข่าวคราวไม่ดีข่าวคราวที่ผิดเพี้ยนทำให้มีปัญหาได้ข้อที่1คนที่เป็นโสดมีโอกาสไปเจอคนที่มีคู่หรือไปจีบคนที่มีคู่ได้หรือคนที่มีคู่มาจีบเราก็ได้เพราะฉะนั้นระวังตัวไว้ไม่งั้นอาจจะอันตรายไม่ใช่น้อยนะครับผมตามนี้นี่คือคนที่เกิดลัคนาราศีธนูนะครับต่อไปนะครับผมคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะครับเป็นคนที่นิ่งๆอยู่แล้วในพื้นชะตาเดิมนะเพราะว่าคุณมีดาวประจำตัวเป็นดาวนิ่งๆนะฮะแต่ช่วงนี้มันยิ่งนิ่งหนักใหญ่ๆเลยในชั่วโมงนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรช่วงนี้มันจะเอื่อยๆเฉยๆเฉยแฉะนะทอดอารมณ์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในพื้นฐานดวงณชั่วโมงนี้นะครับผมบอกว่าคุณจะต้องมีความกระตือรือร้นให้มากขึ้นมากกว่านี้ไม่งั้นชีวิตของคุณมันจะเอื่อยๆเฉยๆเอเคเนกต่อไปนะเรื่องของการงานโดยภาพรวมของคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรอย่างที่อาจารย์บอกเอื่อยเฉยการแก้ดวงคืออะไรต้องไปหาจุดมุ่งหมายในชีวิตเพิ่มเติมนะต้องหาอะไรเรียนรู้ใหม่ๆต้องหาต้องปักธงอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองไปถึงจุดมุ่งหมายตรงจุดนั้นไม่งั้นก็ชีวิตมันจะแบบกลางๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆในตลอดเดือนมิถุนายนไปอย่างนั้นนะครับเรื่องของการเงินล่ะการเงินเหมือนกันเลยนะอย่างที่บอกอ่ะมันมาจากอะไรมันมาจากเรื่องของรายได้ของงานเพราะงั้นงานมันก็เคยทำอะไรแบบไหนมันก็ยังทำอะไรแบบเดิมๆไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงในชั่วโมงนี้เนี่ยถ้าไม่อยากทำอะไรแบบเอื่อยๆเฉยๆเรื่อยๆเนี่ยนะให้เงินพอมันดีเราก็ต้องกระตือร้อนมากขึ้นมากกว่าเดิมหาอะไรทำมากขึ้นมากกว่าเดิมหรือลงทุนอะไรมากขึ้นมากกว่าเดิมถ้าคุณกล้าที่จะเริ่มต้นหาเงินใหม่ๆมันก็จะตอบสนองในเรื่องเกี่ยวกับการกระทองคุณที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมครับผมขอการันตีครับเรื่องของความรักช่วงนี้เนี่ยนะขาดความโรแมนติกนะครับให้กับคู่ครองของคุณเนี่ยเธอสกิดนะเกาคางก็แล้วอะไรก็แล้วนะก็นอนเฉยๆอย่างเงี้ยนะก็จบข่าวเพราะฉะนั้นแปลว่าชีวิตคู่รู้สึกมันจะอืดๆเฉยๆไปนิดนึงนะฮะนะไปเติมความสัมพันธ์นะเลือกไปเติมในเรื่องเกี่ยวข้องกับความโรแมนติกนะครับผมนะอีโรติกให้มากขึ้นกว่าเดิมมันจะดีมากกว่านี้แต่ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยนอนเฉยๆนิ่งๆนะครับชีวิตคู่ในช่วงชั่วโมงนี้มันก็จะแห้งๆเขียวๆแต่ถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่แต่มันอยู่ในเกณฑ์แบบกลางๆอ่ะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรตามนี้นะต่อไปคนที่เกิดลัคนาราศีกุมนะครับ
คนที่เกิดลัคนาคนที่เกิดลัคนาราศีกุมเนี่ยในชั่วโมงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าดาวประจำตัวของคุณเนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในชั่วโมงนี้ชีวิตของคนที่เกิดลัคนาราศีกุมนะครับผมจังหวะตอนนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่ต้องตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเริ่มการเริ่มต้นอะไรใหม่ถ้าคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงนี้เกี่ยวข้องกับงานทำซะจะโอเควางในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคลาภวางในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินทองมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภเข้ามาในช่วงนี้นะเงินที่เก่าไม่พอกินอยากไปหาที่ใหม่อยากเปลี่ยนงานใหม่อาจารย์คิดว่าดีไหมตอบเลยว่าดีนะครับแต่คุณต้องได้งานก่อนนะเข้าใจไหมเพราะอันนี้เราดูมหาภาคให้คุณนะไม่ได้ดูดวงเป็นรายละเอียดเป็นบุคคลไปอ่ะนะแต่ถ้าอยากดูดวงเป็นรายส่วนตัวก็นั่นนะฮะโทรไปครับ0868858087นะหรือ LINE Assign Holo Master นะครับ Assign ข้างหน้าแล้วก็เติมคำว่า Holo Master ติดกันนะครับผมนะก็ไปนะนัดคิวดูดวงประการส่วนตัวกับผมอาจารย์ผู้คุณศาสตร์ตัวจุดนั้นนะสำหรับคนที่เกิดราศีกุมเปลี่ยนแปลงแล้วจะได้ดีผมขอการันตีเงินทองก็จะเริ่มดีตามหรือถ้าคุณอยากจะอยู่ที่เดิมทำอะไรแบบเดิมแต่หาลายใหม่เชนใหม่ทำซะมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากในช่วงจังหวะตอนนี้นะครับผมความรักช่วงนี้เนื้อหอมเป็นพิเศษสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกุมมีแฟนอยู่แล้วนะก็มีคนมาติดพันนะช่วงนี้อาจารย์กำลังติดละครอยู่นะเมียหลวงนะเออนะด็อกเตอร์นะอันนี้รุดเหรอด็อกเตอร์วิการดาใช่ไหมนี่แหละนะแต่ว่าหนังมันเวอร์ไปนะแบบมันจะติดอะไรเอาเมียน้องเมียน้อยอยู่ในบ้านกันเยอะแยะมากมายขนาดนั้นแต่คงไม่ขนาดนั้นในดวงคุณนะแต่ก็ต้องระวังไว้แต่ก็มีเหตุของการเกิดเจอหรือสัมพันธ์ซัมติงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ง่ายนะฮะทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่อาจจะชอบกิ๊กกั๊กก็ได้หรืออาจจะเผลอตัวไปด้วยก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่พื้นชะตาเดิมของแต่ละคนนะประมาณนั้นแต่ถือว่าเอาเหอะถ้ามีคู่ก็เหมือนถึงว่าถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เหมือนว่ามีความสุขแฮปปี้เรื่องคู่ที่ดีว่ากันง่ายๆตามนั้นนะครับผมนะหรือมีความสบายใจเรื่องของคู่โดยภาพรวมนะแต่ที่บอกนะย้ำก่อนเป็นดวงมหาภาคดวงไม่ใช่ดวงใครดวงมันนะฮะนะบางคนบอกอาจารย์ไม่เห็นไอ้นี่เลยก็มันไม่ใช่ดวงคุณไงเฉพาะคนเนี่ยอันนี้ทายโดยภาพรวมนะครับตามพื้นฐานดวงต่อไปคนที่เกิดลัคนาราศีมีนราศีสุดท้ายนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีมีนจังหวะตอนนี้เนี่ยแหมดวงของคุณกำลังดีนะคุณจะมีโอกาสศึกษาเรียนรู้หรือได้รับพรดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีเกิดขึ้นณชั่วโมงนี้คุณสามารถที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ในชั่วโมงนี้ใครที่เป็นคนไทยอยากเดินทางไปทำงานองค์กรต่างประเทศผมว่าเวิร์กในช่วงนี้หรือเดินทางไปต่างประเทศก็ดีใครที่เป็นพี่น้องนะชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศที่ดูคลิปอยู่นะจะเป็นออสเตรเลียอเมริกาอยู่ญี่ปุ่นนะแคนาดาช่วงนี้แม่งดีหมดเลยนะตรงนี้การันตีเลยนะครับตอนนี้ทำงานแบบคึกคักหาเงินได้คล่องตัวนะเงินพอมีโอกาสอัพขึ้นไปในช่วงนี้หรือมีบางคนมีโอกาสที่ถ้าทำงานประจำด้านอาจจะให้ทิปก็ได้นะกินค่าคอมมิชชั่นได้คอมมิชชั่นเยอะมากๆในช่วงเดือนมิถุนายนครับเป็นแบบนั้นร้านดวงของคุณกำลังดีขึ้นมีเงินแล้วทำอะไรล่ะนะเที่ยวเฮฮาไปกดซื้อความสุขให้กับตัวเองและคู่ครองและความรักเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของคนที่เกิดลัคนาราศีมีนเป็นช่วงที่ดวงดีที่สุดครับผมขอการันตีการันตีไปเรียบร้อยแต่อย่าลืมนะครับครบ12ราศีแล้วใครอยากรู้ดวงชะตาชีวิตกับผมนะครับก็แอดไซน์โฮโลมาสเตอร์นะครับดูดวงเป็นการส่วนตัวแต่มีค่าใช้จ่ายนะครับดวงละ 1,500 บาทนะครับก็พูดตามตรงว่าผมทำอาชีพนี้นะเป็นอาชีพอย่างเดียวเลยนะฮะอีกส่วนหนึ่งใครที่อยากที่จะไปร่วมนะบุญนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับการสร้างฐานพระประธานนะครับในวันที่11มิถุนายนปีพ.ศ.2560นะครับตรงข้ามกับวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในวันที่11เนี่ยเดี๋ยวจะมีรายละเอียดปลีกย่อยมาไปได้ไปนะครับบางทีเดี๋ยวเราจะมีคณะไปนะครับเดี๋ยวก็ติดตามใน SI Polo Master หรือ SI 168รัตนโกสินทร์แต่สมมุติว่าอาจารย์ไปไม่ได้แน่นอนเลยเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลอยู่สงขลาอยู่เชียงใหม่ไปไม่ได้อยากที่จะร่วมบุญทำยังไงล่ะก็ร่วมบุญนะครับชุดกรรมการนะครับคุณจะได้เหรียญพญานาคเกี้ยวนะครับ3องค์นะ3องค์ชุดละ 1,100 บาทนะครับตรงนี้นะครับองนี้เนี่ยร่วมบุญกันได้ Assign Holo Master มานะครับผมนะเราก็จะจัดส่งนะครับแล้วก็เงินเนี่ยก็เป็นกองบุญที่เพื่อไปร่วมสร้างนะครับพระฐานพระประธานและองค์พระประธานที่ยังมีเงินค้างอยู่กับโรงงานด้วยนะครับผมนั้น
าจารย์ผู้ขออนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยนะครับผมนะสาธุครับนะโอเคครับนี่นะฮะก็คือเรื่องราวดีๆที่เราฝากกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะประจำเดือนมิถุนายนเนี่ยอาจารย์พูดนะครับใครที่ดีก็ใช้ไปนะครใครที่ไม่ดีก็ต้องระมัดระวังแต่ส่วนหนึ่งก็คือต้องน้อมนำบุญกันเข้ามานะครับโดยเฉพาะการหล่อฐานพระประธานอันนี้ถงดีฐานแปลว่าอะไรฐานคือความมั่นคงฐานคือบารมีเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คนที่จะก่อร่างสร้างตัวนะครับในชีวิตหรือว่าจะทำกิจการอะไรก็แต่ฐานมันมีความสำคัญมากอาจารย์ผู้ถ้าฐานไม่ดีฐานงอนแงนฐานล้มฐานมันย้วยข้างบนอยู่ไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยฐานนั้นมีความสำคัญมากเวลาเขาจะสร้างตึกสร้างอะไรใช่ไหมเขาต้องลงเสาเข็มทำฐานมันแข็งแรงทำให้มันแน่นหนานะครับมันจึงอยู่ได้คงทนยาวนานถาวรนะครับถ้าฐานไหนคนสร้างไม่เป็นสร้างบ้านไม่เป็นสร้างตึกไม่เป็นสร้างเลยก่อเลยนะน้ำมาลมมาพัดบ้านหลังใหญ่นี่ไปได้นะฮะนะอย่างที่เราเห็นในข่าวหลากหลายเนี่ยนี่แปลว่าฐานไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราฐานบุญเราดีนะครับกำลังเราแน่นเราไปร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความศรัทธานะครับอันนี้เนี่ยชวนกันเนี่ยไม่ได้บังคับกันเลยให้ไปด้วยใจศรัทธาไปด้วยความเต็มอกเต็มใจเราไปหล่อด้วยความสุขกายสบายใจเอาเรื่องดีๆมาฐานเนี่ยมันได้จะเป็นอานิสงส์เนี่ยยิ่งคือยิ่งหลายๆแรงเนี่ยดวงใจไปร่วมกันเทร่วมกันหล่อซึ่งงานนี้เนี่ยผมก็ได้ท่านพลเอกนะโชติชัยนันท์นะถ้าจำไม่ผิดนะก็จะมาเป็นประธานร่วมหล่อด้วยแล้วก็ท่านดร.แจงนะครับพี่พลนะครับ602 603นี่มากันหมดเลยคณะสายบุญของอาจารย์ผู้คณะบุญสายบุญของผมอ่ะตอนนี้ก็ชวนออกาเลยนะท่านอาจารย์พงจักรนะอันนี้อาจารย์พวกจุ้ยนี่รู้จักยังครับ เดี๋ยวคงได้เจอสักทีคุยกันบรรดาแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์ผู้ได้เจอกันอาจารย์พงจักรเนี่ยพงจุ้ยเก่งมากนะครับก็เรียนเชิญผ่านออกอากาศนี้เลยชวนคุณนกสำรงทาบนะบอยสำรงทาบนะที่ชมรับชมอยู่เนี่ยเพื่อนกันมีเวลามีโอกาสเนี่ยมาเที่ยวกันสุพรรณบุรีนะ11วันที่11มิถุนายนเดือนหน้ามาร่วมกันหล่อฐานพระถวายให้กับวัดนิทัศนาลัยนะครับเรื่องปัจจัยก็ส่วนนึงนะแต่กำลังบุญนั้นสำคัญกว่ามาร่วมกันนะครับทำบุญนะร่วมกันเลยนี่ก็เชิญกันไปหลายท่านชวนกันไปหลายคนมาร่วมงานบุญตรงนี้นะครับหล่อฐานพระประธานนะเขาเรียกว่าฐานรองบาทพระพุทธเจ้านะครับกับองค์พระเจ้านาคซ้อนนะครับซึ่งเป็นพระปางนาคปกพระประธานองค์ใหญ่สวยที่สุดในเมืองไทยเพราะว่ามีนาคปกถึง16เสียรนะครับโดยพญานาค4ตระกูลองค์แรกองค์เดียวของเมืองไทยนี่คือต้นแบบนะครับและก็ท่านผู้ชมท่านใดไม่ได้ไปไม่มีโอกาสได้ไปมีโอกาสได้ร่วมบุญครับร่วมบุญจองกองพระป่านะครับสามัคคีหล่อฐานนะองค์พระประธานรองบาทพระเจ้านาคซ้อนร่วมบุญกันเลยกองบุญ 1,100 บาททางวัดนิทัศนาลัยโดยพระอาจารย์ครูบานาคนาคินมอบให้เป็นพระเป็นเหรียญหน้าเกี้ยวเมืองนาคินชุดกรรมการเลขเดียวกันนะ3วาระมอบให้เลยใส่กล่องเสร็จส่งให้เสร็จเรียบร้อยโดยท่านพระอาจารย์นาคินสอบถามไปโดยตรงได้เหมือนกันที่วัดนิทัศนาลัยนะบ้านนายมนะครับอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีติดต่อท่านโดยตรงแถวนั้นได้เลยหรือใครถ้าอยู่กรุงเทพจะจัดส่งติดต่อบอกพระอาจารย์นะหาไม่เดี๋ยวนี้หาพระอาจารย์หาไม่ยากหาใน Facebook หมูมากเลยเดี๋ยวก็เจอแล้วหรือถ้าไม่สะดวกติดต่อทางอาจารย์ผู้ก็ได้ Holomaster นะครับที่ Assign Holomaster ได้เลยหรือที่ผมก็ได้ Assign 168รัตนโกสินทร์นะครับทุกๆสายทานบุญไม่ว่าจะเป็นทางเหนือทางใต้ทางตะวันออกหรือทางไหนก็แล้วแต่จะหลั่งไหลมาในจุดเดียวกันคือที่วัดนิทัศนาลัยนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ร่วมบุญกันนะครับในงานนี้นะครับถือว่าเป็นงานบุญที่เชิญชวนเลยนะครับถือว่าเป็นงานบุญใหญ่โอกาสอย่างนี้ไม่ใช่ของง่ายคุณนึกเอาง่ายๆในวันเนื่องเมื่อพิธีเสาห้าเททองหล่อใครจะไปรู้ละครับบ้านวัดบ้านนอกคอกนาที่อยู่ตามชานเมืองนะอยู่ห่างจากเมืองอุดรธานีเกือบ30กิโลนะอยู่กลางท้องไร่ท้องนาจะมีคนมามากขนาดนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนได้ยินข่าวแล้วเขาศรัทธาเขามาร่วมงานบุญกันนะครูบานาคนาคินก็ออกเฟซบ้างออกสดบ้างนะครับเป่าประกาศบ้างพี่น้องบอกต่อกันบ้างเขาที่นู่นเขาไม่ค่อยได้ดูทีวีเขาดูนิดหน่อยเขาก็บอกต่อกันบ้านต่อบ้านว่าเดี๋ยววันนี้จะมีงานนะมาร่วมกันมาถือศีล8นะรักษาศีลอุโบสถที่วัดนิทัศนาลัยมีคนมาถือศีลพระอุโบสถกัน1,000 กว่าท่านครับนะเกือบ 2,000 มีคนมาร่วมงานบุญ 2,000 กว่าเกือบ 3,000 คนนะครับมาร่วมงานบุญกันโดยที่มีการนัดหมายกันมาเป็นอย่างดีนะครับครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยบอกปากต่อปากเพราะว่าคนที่มานั้นส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน
คนที่รู้ข่าวเขามีศรัทธาในบวรพุทธศาสนามีโอกาสได้มาร่วมหล่อองค์พระเจ้านาคซ้อนเป็นเนื้อนาบุญนะครับเขาก็มากันอันนี้จะเป็นหล่อชิ้นหล่อชิ้นใหญ่อีกชิ้นหนึ่งชิ้นสุดท้ายที่จะมาประกอบเป็นองค์พระประธานใหญ่เพราะนั้นนี่สำคัญมากอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปอย่าปล่อยให้บุญนั้นมันล่วงเลยไปนะครับเมื่อทราบแล้วอยากจะร่วมบุญรอถามประธานคุณส่วนใหญ่มีหล่อองค์พระบ้างหล่อนู่นหล่อนี่นี่หล่อพระประธานเลยคุณไปถามดูได้เลยในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีคนหล่อพระประธานที่มาปฏิบัติฐานในวัดเนี่ยที่เป็นประธานจริงๆนะกี่องค์ที่วัดสร้างเองหล่อเองกี่องค์มันมีน้อยเพราะนั้นเนี่ยอย่าได้พลาดโอกาสงานบุญนี้ผมเนี่ยอุทิศเลยนะทั้งแรงกายแรงใจเนี่ยทำเพื่อพระอาจารย์เนี่ยนะแล้วก็เพื่อวัดนิทัศน์สัตว์อะไรให้ได้พระองค์นี้สำเร็จสมตามความปรารถนารวบรวมสรรพกำลังนะครับขออาศัยบารมีเพื่อนฝูงนะหลายๆท่านนะหลายๆคนนะที่ช่วยกันนะมาร่วมแรงร่วมใจกันหล่อนี้ไม่อยากให้พลาดนะเพื่อนคนไหนอะไรเงี้ยบอกว่ามากน้อยไม่เป็นไรขอให้เพื่อนมีส่วนร่วมด้วยกันพอแล้วนะครับบางคนเนี่ยนะเขาก็ไม่ค่อยมีนะบอกว่าไม่ต้องหนักเพื่อน20บาทก็พอ100บาทก็พอมาร่วมกันขอให้เพื่อนเนี่ยมีเนื้อนาบุญอย่างนี้ก็ดีใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ข้างนอกได้ยินข่าวอยากจะมาร่วมบุญกันเราไม่ได้บังคับกันไม่ได้ขอมากมายอะไรแบบเป็นแสนๆมีโอกาสมาร่วมกัน20บาทนะ100นึงมาร่วมกันเพราะว่า20บาทเนี่ยคน100คนก็คือ 2,000 คน 1,000 คนนะ20บาทก็คือ 20,000 มันมีค่าทุกอย่างบาทนึงก็มีค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ไปตั้งแบบแพงๆแต่ถ้าคอยใครพอมีกำลังตามาร่วมเป็นกองบุญพระป่ากองบุญหนึ่ง 1,100 บาทเป็นกองบุญของคุณก็มอบให้เป็นของที่ลึกไปให้พระชุดนี้มาผมไม่ได้เสียดายนะครับว่าจะต้องมีกำไรมากมายขนาดไหนแต่สิ่งที่จะได้มาต่อจากนี้ไปมันคือสายบุญมันคือรากบุญของเราที่จะสืบต่อกันไปในอนาคตการข้างหน้ามีรากบุญขององค์นาคาพญานาคอยากให้ท่านแสดงฤทธิ์แสดงให้เห็นว่าท่านดูแลพระพุทธศาสนาวันนี้ก็ยังดูแลอยู่และยังให้คุณอยู่เพราะนั้นเนี่ยคนที่นับถือคนที่เชื่อมั่นในประวัติพระพุทธศาสนาอยากจะให้ท่านสำแดงนิดคนที่เอาไปแล้วจงโชคดีมีเงินมีทองมีความมั่งมีความอยู่ดีมีสุขเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อคุณได้ตรงนั้นมาอย่าลืมถวายบุญแก่ท่านอุทิศบุญแก่ท่านและพระชุดนี้เนี่ยแทบไม่ต้องบอกไม่ต้องกล่าวคือสร้างเพื่อท่านเลยเพราะว่าเป็นพระปางนับ16เสียนหนึ่งเดียวของเมืองไทยและจะเป็นที่ขึ้นหน้าชูตานะครับของจังหวัดอุดรธานีด้วยก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมมาร่วมบุญกันตรงนี้นะครับนะเนี่ยฮะก็คือเรื่องราวของเรานะในวันนี้นะที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับชมกันนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเดี๋ยวอาจารย์พูดจะต้องการันตีดวงชะตาให้สำหรับท่านที่สอบถามเข้ามานะครับก็มีหลายๆท่านที่ติดตามรับชมอยู่นะครับอาจารย์พงจักรก็ชมอยู่นะครับคุณนกสำโรงทาบนะครับคนชอบเครื่องรางนี่ก็ดูอยู่นะคุณชวนหงเหินนะครับสาวเพ็ญภูไทยนะครับอันนี้เป็น VJ นะครับของทางช่องรถไฟดนตรีนะก็ติดตามรับชมอยู่ยังไงก็ฝากบอกข่าวงานบุญนี้ไปยังคนอื่นด้วยนะคุณสกลนะอัจฉยาเจริญสถิตอันนี้ลังหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่นะครับนี่แล้วก็ไปทำบุญเนี่ยสร้างอนุปนุนนะครับพี่สมหวังนะครับอันนี้ก็เป็นแฟนคลับเก่าของเราเลยนะที่ยังดำรงคงอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับก็เชิญชวนนะพี่สร้างพระถวายวัดโบสถ์ด้วยกันนะครับไม่ได้แพงเลยตอนนี้เนี่ยโครงการตอนนี้ที่ผมทำนะก็คือสร้างพระพิมพ์ถวายให้กับพระครูครูบาวิชิตกิจจานุวัฒน์นะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีวันที่21นี้นะครับวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยจะจัดพิธีนะครับมุทิตาสักการะท่านก็เลยจัดร่วมกับวัฒนธรรมนะครับอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมนะครับในวันที่อาทิตย์ที่21ที่จะถึงนี้จัดงานประเพณีตักบาตรขนมครกแก่พระสงฆ์ทั้งวัดแล้วก็จะมีวัดข้างนอกเนี่ยเข้ามาด้วยและก็มีกิจกรรมย้อนยุคนะย้อนอดีตในสมัยอดีตว่าในชุมชนแห่งนี้เป็นอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยจะมีการแต่งกายย้อนยุคนะครับออกตลาดบกนะครับอย่างที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนกลางคืนก็มีหนังกางแปลงมีอะไรเงี้ยนะเป็นกิจกรรมไม่รู้ว่ามีลำวงมีดนตรีอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าเอาแบบย้อนยุคหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยคนที่มาที่นี่คุณงัดชุดโบราณมาใส่ในงานได้เลยนะครับและงานนี้ฟรีไม่ต้องเสียสตางค์มาร่วมงานบุญกันนะครับส่วนถ้าใครมีอยากจะร่วมบุญนะทำบุญกับวัดโบสถ์ก็ขอเรียนเชิญเลยเพราะว่าวัดโบสถ์ตอนนี้เนี่ยพัฒนาไปพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ผู้คนก็รู้จักกันแล้วมากมายเลยทีเดียวนะครับในปี2563จะมีงานบุญใหญ่200ปีวัดโบสถ์นะครับ
พระประธานนะหลวงพ่อโตซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆอีกที่หนึ่งนะครับหลายๆคนไม่เคยไปหลายๆคนรู้จักดีแล้วมีโอกาสได้ไปกราบนมัสการสักการะแล้วอย่าได้พลาดทีเดียววันที่21ที่จะถึงนี้นะครับมาร่วมงานบุญย้อนยุคนะวัฒนธรรมย้อนยุคนะครับของทางวัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็วัตถุมงคลชุดนี้ที่เราได้จัดสร้างถวายพระคุณเจ้าท่านเราไม่ได้ไปรบกวนสตังท่านเลยผมก็อาศัยนะแรงศรัทธาแรงบุญกับท่านผู้ชมเนี่ยมาร่วมกันนะครับ800บาทเนี่ยผมมอบวัตถุมงคลชุดนี้ที่ทำด้วยกันเนี่ยนะให้ไปเป็นที่ระลึก50องค์นะร่วมบุญ 1,500 บาทนะประกองบุญใหญ่นะมอบให้100องค์เลยเป็นรูปเป็นผงรูปไข่ของหลวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์นะครับของวัดโบสถ์พนัสนิคมแห่งนี้นะเป็นที่ระลึกและกองบุญตรงนี้จำกัดนะครับไม่ใช่รับเท่าไหร่ก็ได้นะเดี๋ยวใกล้จะหมดแล้วใกล้จะเต็มแล้วด้วยก็จะรับแค่เพียงแค่เป็นเงินร่วมสร้างกันเท่านั้นเองแล้วก็ถวายท่านนะครับซึ่งมีการจัดสร้างทั้งหมดเนี่ยจำนวนนะทั้งหมดเนี่ยก็คือ 5,500 องค์นะครับแล้วก็ถวายท่านทั้งหมด 3,000 ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือจะมอบให้กับคนที่มาร่วมบุญกับเราก็จะเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายนะไปใช้จ่ายในการจัดสร้างวัตถุมงคลตัวนี้เห็นไหมฮะเนี่ยจะเป็นกระบวนการเนี่ยผมจะน้อมนำบุญเป็นกระสายทำบุญให้คุณนะครับมาร่วมกันตรงนี้นะครับถือว่าแล้วคุณจะเอาไปแจกให้ญาติพี่น้องหรือว่าคุณจะเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นของขวัญวันช่วงของวันปีใหม่ก็แล้วแต่นะคุณศรัทธาใครคุณก็ให้คนนั้นเก็บไว้เป็นเครื่องระลึกถึงงานบุญที่คุณได้สร้างได้ทำตรงนั้นนั่นเองนะครับผมนะเนี่ยก็ขอเชิญชวนไว้ก่อนเลยนะครับอ้าวอาจารย์ผู้ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาการันตีดวงนะท่านผู้ชมแล้วนี่เขามาดูแล้วนี่นะคนนี้นะคุณทรายนะฮะเกิดวันที่27เดือน9ปี2533เวลา 8:13 นาทีดวงสุขภาพช่วงนี้มีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะช่วงนี้นะสั้นๆถ้าช่วงนี้เลยอาจารย์ผู้ก็จะดูแบบพอดีว่าอาจารย์นะครับไม่ได้เป็นหมอในโรงพยาบาลคงจะบอกว่าจะไปบอกวินิจฉัยโรคจากดวงเนี่ยอาจจะลำบากแต่สมมุติว่าถ้าดวงเนี่ยมันออกมาไม่ดีนะก็บอกว่าคุณต้องไปวิเคราะห์ที่โรงพยาบาลอีกรอบอีกทอดนึงนะให้อาจารย์วิเคราะห์เองไม่ได้อ้าวในพื้นฐานดวงของคุณนะครับในหลักของโหราศาสตร์ตอนนี้เนี่ยตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะครับผมนะไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาอะไรมากมายแต่ว่าดวงของคุณเนี่ยยังผูกพันในเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลความหมายแปลว่าอะไรแปลว่าบางสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ย1อาจจะต้องไปบริจาคเลือดไหม2อาจจะต้องไปตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีหรือเปล่าอย่างเงี้ยน่าจะโอเคมากกว่ากันนะฮะแต่สมมติว่าถ้าให้ทายว่ามันมีปัญหาสุขภาพแล้วอะไรที่น่าห่วงขนาดนั้นไหมตรงนี้ยังไม่ปรากฏครับแต่ดวงคุณยังต้องผูกพันกับไอ้พวกโรงพยาบาลอยู่นะหมายถึงว่าไปทำบุญอย่างเงี้ยทำบุญเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนี่แนะนำนะครับไปบริจาคเลือดอันนี้แนะนำหรือแม้แต่เพื่อความสบายใจของตัวเองในความเป็นจริงไปตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีอันนี้ก็แนะนำก็ลองทำสองสามประการนี้น่าจะโอเคครับแต่ว่ามีอะไรน่าห่วงไหมคำตอบว่าไม่มีอะไรน่าห่วงครับ อาจารย์ขอการันตีครับครับผมนะไม่ห่วงนี้เนี่ยทำไมต้องไปบริจาคเลือดมันเหมือนการสะเดาะเคราะห์บางคนบอกว่าครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุเสียเลือดเสียเนื้อคนที่บอกอย่างนี้นะหมอรู้บอกงี้คุณนี่เลยไปโรงพยาบาลไปบริจาคเลือดไปบริจาคอวัยวะบริจาคร่างกายบริจาคดวงตาเลยแล้วแต่ซึ่งเขาก็ไม่ได้คุณไปบริจาคดวงตาเขาไม่ได้ควักตาคุณเดี๋ยวนั้นคุณไปบริจาคไตเขาไม่ได้ผ่าไตคุณออกเดี๋ยวนั้นไม่ใช่นะครับถึงโอกาสสมควรแล้วเนี่ยโอเคเขาเราบริจาคไปเมื่อเราเสียชีวิตไปเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับนี่ผมก็บริจาคนะหลายๆส่วนเหมือนกันนะครับก็เพื่อว่าเป็นกุศลนะเป็นครูบาอาจารย์ของเขาให้ความรู้ของเขาแม้กระทั่งเราตายแล้วยังให้ความรู้เขาเลยนะครับนี่เราก็ทำนะดวงตานี่ผมบริจาคเรียบร้อยนะครับกับสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็ยังมีหลายๆส่วนที่เราทำไปแล้วนะครับด้วยความศรัทธาตั้งอกตั้งใจในการที่จะทำแบบอย่างของผมก็คืออย่างหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่นั่นเองนะครับเนี่ยฮะนะแล้วนอกจากตรงนี้นะถ้าบอกว่าจะต้องเจออุบัติเหตุแล้วเราไปบริจาคร่างกายไปบริจาคเลือดมันคือการสะเดาะเคราะห์ทางหนึ่งชัดเจนนะแล้วบริจาคเคราะห์บริจาคตรงนี้นะแล้วมันเป็นบุญแบ็กกลับมาด้วยนะครับไม่ธรรมดาเขามีเปย์แบ็กมันเป็นบุญกลับมานะครับเพราะนั้นเนี่ยการบริจาคเลือดเนี่ยคือสิ่งที่ดีมากนะครับอย่างหนึ่งเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่ดีที่สุดของคนที่บอกว่าช่วงนี้โชคไม่ดีจะต้องเสียเลือดนะเจออุบัติเหตุเนี่ยคุณไปทำเนี่ยดีมากนะครับแต่ว่าบริจาคครั้งหนึ่งใช้เวลา3เดือนครั้งหนึ่งนะไม่ใช่ว่าบริจาคได้ตลอดเพราะนั้นเนี่ยคุณก็ลองดูรอบของคุณก็แล้วกันนะครับผมนะนะครับเอาท่านต่อมานะฮะต่อจากคุณทรายนะครับในนี้มีเข้ามาอยู่นะอาจารย์ผู้เดี๋ยวดูให้นิดนึงนะ
เน็ตนี่โหลดไปเลยอะตอนนี้มันอืดไปเลยนะครับนี่คนนี้ก็ได้ครับ10สิงหา2519นะครับสุขภาพกับโชคลาภสุขภาพกันเอ้ยนี่สุขภาพ2คนแล้วนะคุณบูรินบูรินคุ้นๆคุณบูรินในพื้นฐานดวงของคุณบูรินนะครับนะตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวกับคำถามของคุณเนี่ยนะสุขภาพอย่างที่บอกอะนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ดีนะไม่ต้องไปหาหมอดูหรอกครับไปโรงพยาบาลระดับแรกเลยแต่ถ้าว่าอาจารย์ยังไงเนี่ยก็อยากดูหมอนะมันเป็นยังไงบ้างคือตามดวงแล้วเนี่ยปัญหาของคุณเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องเกี่ยวกับอะไรทำงานหนักจนเกินไปคุณบูรินนะครับเครียดกับงานมากจนเกินไปครับคุณบูรินครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าจะมีปัญหาเนี่ยมันก็มาจากในเรื่องเกี่ยวกับการสะสมในเรื่องเกี่ยวข้องของความเครียดนะเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่าคุณบูรินต้องหาสันทนาการนะสันทนาการของคุณคืออะไรโชคลาภใช่ไหมก็ลองสันทนาการกับการซื้อหวยดูนะก็เป็นไปได้อยู่นะมีความสุขได้อยู่พอได้อยู่จงทำอะไรที่มีความสุขแล้วดีจงอย่าเครียดกับสิ่งที่ทำให้จนเกินไปโดยเฉพาะเรื่องงานทำแล้วมันต้องมีลิมิตนะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าคุณคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะมีความสุขและสุขภาพร่างกายหรือปัญหาในเรื่องเกี่ยวสุขภาพที่มาจากความเครียดก็จะทุเราเบาบางลงครับตรงนี้อาจารย์ขอการันตีครับครับผมเนี่ยการันตีไปแล้วนะครับอ่ะใครมีคำถามอะไรก็ส่งมาได้เลยตอนนี้เหลือเวลาอยู่เพียงน้อยนิดนะนิดหน่อยนะครับก็คงจะต้องฝากงานบุญไว้แหละนะก่อนจะปิดรายการตรงนี้นะครับเหลือเวลาน้อยมากก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมรายการของเรานะครับในวันที่21มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับเรียนเชิญไปร่วมงานเทศกาลนะครับตักบาตรขนมครกนะครับแล้วก็งานวัฒนธรรมย้อนยุคนะครับตั้งมีรายการตรงนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปโดยประมาณเรื่อยไปทั้งวันจนถึงเวลากลางคืนนะครับไปชมพาน้องๆหนูๆเด็กๆไปเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับพื้นถิ่นนะครับแบบย้อนยุคนะครับซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในบริเวณพื้นที่วัดโบสถ์อำเภอวัดให้คมจังหวัดชลบุรีนั้นมีมากมายก็อยากจะวางแผนว่าถ้าคุณเดินทางไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็ไปไหว้หลวงพ่อโสธรตอนเช้าสายๆนิดนึงก็มาที่วัดโบสถ์มาทำบุญร่วมการทำขนมครกตักบาตรขนมครกถวายพระนะครับเลี้ยงพระเลี้ยงเนรนะครับแล้วก็พร้อมกับกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดบกขายของต่างๆนะครับที่วัดนี้จะมีการจัดแล้วก็ดูในเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ไปชมวัตถุมงคลต่างๆของวัดโบสถ์มากราบหลวงพ่อโตวัดโบสถ์ได้เลยที่นี่นะครับพร้อมรับวัตถุมงคลฟรีจากทางวัดโบสถ์นะครับซึ่งอันนี้เราได้ร่วมบุญกันนะครับพระไข่เกี่ยวเชือกนะครับรุ่นแรกเลยของหลวงพ่อโตวัดโบสถ์แห่งนี้นะจัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับพุทธาภิเษกโดยหลวงปู่บุญวัดทุ่งเหียงนั่นเองนะครับสุดยอดเลยตรงนี้ยอดเกจิอาจารย์ของเมืองพนัสนิคมนะครับสุดยอดจริงๆรวมทั้งสถานที่ตรงนี้นอกจากคุณมาเที่ยววัดโบสถ์แล้วเนี่ยคุณยังสามารถพาน้องๆหนูๆไปเดินเที่ยวได้ที่สวนสัตว์ขนาดเล็กนะครับนั่นก็คือมูล่าฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มควายนมนะไปดูก็ทำชีสทำอะไรแถวนั้นอยู่แถวนั้นเองไม่ยากฟรีครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรด้วยนะครับสบายเลยแล้วก็ยังมีเมืองโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดมหาธาตุที่พนัสนิคมเนี่ยวัดหน้าพระธาตุไปดูไปกราบพระพนัสบดีนะที่หลายๆคนสงสัยที่เหมือนกันยืนอยู่บนนกคู่อ่ะนะอยู่ที่นี่ครับองค์แรกครับพระพนัสบดีอยู่ที่นี่ไปกราบนักการสักการะกันได้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเยอะตลาดจักสารขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทยไปเป็นยังไงไปเที่ยวกันเมืองโบราณย้อนยุคไปเมื่อประมาณสัก 3-40 ปีที่แล้วสภาพบรรยากาศบ้านเมืองของกรุงเทพเป็นอย่างไรคุณไปเมืองพนัสนิคมนี่หน้าตาอย่างนั้นเลยนะครับนี่แหละสิ่งที่คุณจะได้สัมผัสง่ายๆในเมืองพนัสนิคมนะครับทางวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับทางวัดโบสถ์ร่วมกันจัดงานนี้นะครับซึ่งเป็นงานมุทิตาสักการะนะครับพระครูวิชิตกิจจาภิวัตรนะครับ ฉลองท่านสำเร็จการศึกษานะปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์แล้วนะอันนี้คือความภาคภูมิใจอีกมุมหนึ่งของผมนะที่ได้ผลักดันพระอาจารย์ที่เราให้ความเคารพเนี่ยเรียนจบจนสำเร็จเลยนะตลอดระยะเวลากว่า5ปีนะครับจนท่านแล้วเสร็จตอนนี้มีความปรับปลื้มใจมากๆเลยก็ขอเชิญชวนทุกท่านกันแล้วกันในวันที่21มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับผมเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับรายการศรัทธาพิจิตาชีวิตนะครับนะกว่าจะพบกับท่านผู้ชมใหม่ก็อีก1อาทิตย์นะครับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมคู่พัชสารครับครับเรา2คนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอให้ท่านโชคดีมีความสุขนะครับแล้วก็มาร่วมบุญกันนะครับบุญคือฐานคือบารมีนะครับความหนักแน่นนะในดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจารย์พูดจะมาการันตีต่อวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
We'll be right back.